ไม่กลัวอ่ะไม่กลัวไม่เคยกลัวเลยการทำทำแล้วมันดีขึ้นอ่ะไม่ต้องกลัวอ่ะชื่อบุญหยัดนะครับอายุ60พอดีฟันถอนฟันแล้วนี่ฟันเขาเรียกอะไรอ่ะมันถอนแล้วกลัวจะฟันล้มอ่ะเลยต้องมาทำฟันเทียมไม่กลัวอ่ะไม่กลัวไม่เคยกลัวเลยการทำทำแล้วมันดีขึ้นอ่ะไม่ต้องกลัวอ่ะมีค่ะมีปลูกซีกหนึ่งวันที่ทำมาทำสองซีกซีกซ้ายกับซีกขวาปลูกกระดูกนี่ซีกซ้ายค่ะไม่ปวดฮะไม่ปวดฮะไม่ระบมค่ะก็ทานยาที่หมอเขาแนะนำว่าควรจะทำอะไรหลังการผ่าตัดนะฮะก็ให้ทานยาพาราแล้วก็วิตามินดีปลูกกระดูกแล้วก็น้ำยาบ้วนปากแล้วก็ให้คำแนะนำเราสอบถามอะไรใช่ไหมครับเขาก็จะตอบในสิ่งที่เราถามไปแล้วก็มีการแนะนำแล้วก็จะถามเขาว่ามีแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยคุณหมอก็ให้คำแนะนำในสิ่งที่เรายังไม่รู้และสิ่งที่เรารู้เราก็รู้ได้มากขึ้นแล้วก็สถานที่โอ่โถงสะอาดสะอ้านบริการดีแอร์เย็นด้วยหาชอบเดินทางสะดวกนะฮะถ้ามารถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยก็ลงสถานีรามอินทรากม .6 แล้วก็สถานีก็อยู่ใกล้ถ้าใครมาเส้นนวลจันทร์ก็อยู่แยกนวลจันทร์ก็ใกล้แล้วก็พนักงานก็สุภาพให้คำแนะนำเราสอบถามอะไรเขาก็จะตอบได้ค่ะคือไม่มีข้อสงสัยเลยค่ะที่เราถามไปเขาก็จะตอบได้หมด